สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกับแก้มดีมากๆเมนูแห่งความแซ่บๆค่ะยังคงทำอาหารไทยตามอาหารแซ่บๆที่ญี่ปุ่นอยู่นะคะก็คือ EP นี้เป็น EP ที่6แล้วค่ะเวลาที่เรามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอาหารของเขามีความเลี่ยนมากๆพอรับประทานไปเนี่ยเราก็จะคิดถึงอาหารไทยทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยว่าเราก็จะรับมือกับความเลี่ยนได้ยังไงเราก็ต้องทำอาหารไทยนะคะอาหารไทยวันนี้ที่แอดมินบอกในต้นคลิปก็คือเป็นอาหารที่เป็นกับแก้มได้ดีมากๆเลยก็ไม่ให้เสียเวลาค่ะไปดูวิธีการทำกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือหอยนางรมค่ะหอยนางรมแอดมินซื้อมาเป็นแพ็คๆแบบนี้นะคะคิดเป็นเงินไทยประมาณ50กว่าบาทเองได้ถึง8ตัวเลยค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะน้ำตาลทรายที่เราได้เตรียมมาจากประเทศไทยหมดแล้วเราก็ไปซื้อแบบถุงใหญ่มาเลยค่ะก็ได้ถุงนี้มานะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือผักชีที่เราได้ซื้อมาก็ได้เยอะอยู่ทำได้หลายเมนูเลยค่ะและขั้นตอนนี้แอดมินจะเอารากผักชีค่ะเดี๋ยวเราตัดรากผักชีก่อนแล้วก็จะเอาไปล้างน้ำต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นกระเทียมก็คือกระเทียมจีนแล้วส่วนพริกก็ซื้อมาจากตลาดอูเอโนะนะคะแถวอูเอโนะก็ได้มาพริกก็มีความเผ็ดมากๆเลยค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาสับรากผักชีกันค่ะเราก็จะทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็จะมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกค่ะตรงนี้ก็ครกไม่มีทำยังไงก็ใช้เป็นสับใช้เป็นซอยเหมือนเดิมค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพริกขี้หนูค่ะเราก็มาสับพริกขี้หนูกันค่ะสับพริกขี้หนูเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือสับกระเทียมค่ะทั้ง3อย่างเมื่อสับเสร็จแล้วก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะกับ3อย่างที่เราได้สับจากนั้นเราก็จะนำใส่ลงในถ้วยค่ะแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันอย่างแรกค่ะที่ใส่ลงไปก็คือน้ำปลาก็เอามาจากประเทศไทยแล้วก็เติมน้ำต้มสุกแบบเย็นลงไปแล้วนี่ก็คือน้ำตาลทรายค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป1ช้อนชาและที่ขาดไม่ได้พกมาด้วยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยก็คือขนอผงมะนาวนั่นเองค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จับคนให้ส่วนผสมและเข้ากันแล้วก็ชิมค่ะถ้าน้ำน้อยไปก็ให้เติมเป็นน้ำเปล่าลงไปจากนั้นก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปเหมือนเดิมค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติเมื่อได้รสชาติอย่างที่เราต้องการก็มาจัดเสิร์ฟกันค่ะในใบของผักชีค่ะแอดมินก็จะวางไว้ข้างล่างนะคะเพื่อตกแต่งจานให้สวยงามถ้าเกิดว่าใครมีเป็นกะหล่ำปีก็สามารถที่จะซอยกะหล่ำปีลงไปได้ค่ะแต่วันนี้แอดมินเลือกที่จะใช้เป็นผักชีค่ะและขั้นตอนต่อไปค่ะโรยราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ที่เจออาหารเลี่ยนๆของที่ญี่ปุ่นมาทั้งวันนะคะมาเจอเมนูนี้ก็จบเลยค่ะหายคิดถึงบ้านเลยและนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำหอยนางรมราดน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ